คงจะจำกันได้นะครับสำหรับชายหนุ่มชาวอินเดียนาที่ประสบอุบัติเหตุรถกระบะตกลงไปใต้สะพานแล้วก็ต้องติดอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา6วันนะครับแล้วก็มีคนไปพบสามารถรอดชีวิตมาได้แมทธิวเรียมวัย27ปีซึ่งถูกค้นพบว่าติดอยู่ในรถบรรทุกที่เสียหายในลำน้ำตื้นๆในเมืองพอร์เทจรัฐอินเดียนาเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีชายคนหนึ่งและลูกเขยซึ่งกำลังมองหาสถานที่ตกปลาตามเส้นทางแนวทางหลวงหมายเลข94ก็ไปพบกับเรียมเข้าตอนนั้นเรียมอยู่ในสภาพที่อิดโรยแทบจะถึงแก่ชีวิตโดยหลังจากประสานงานเรียกหน่วยช่วยเหลือมาแล้วทางเฮลิคอปเตอร์ก็รับตัวเขาไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอาการของเขานั่นก็คือมือหักแล้วก็ขาหักและท้ายที่สุดก็ต้องตัดขาข้างหนึ่งเหนือหน้าแข้งอย่างไรก็ตามเรียมซึ่งเป็นช่างเชื่อมชาวอินเดียนากำลังเปิดรับชีวิตด้วยมุมมองใหม่ผมขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วสมองผมก็เหมือนกับเราทำมันได้เรายังมีชีวิตอยู่เขากล่าวในการสัมภาษณ์พิเศษหลังจากออกจากโรงพยาบาลหลังจากนั้นผมก็ยังใช้เวลา 2-3 วันก็จะตระหนักถึงความเป็นจริงของทุกสิ่งคุณก็รู้เขาเดินทางจากโฮบาร์ตรัฐอินเดียนาไปยังเซาท์เบนท่ามกลางหมอกและหวังว่าจะมีเวลามากพอที่จะไปร่วมงานศพของเพื่อนในวันรุ่งขึ้นเขาเลี่ยงที่จะไปมีความเสี่ยงที่จะไปชนกับสัตว์ซึ่งจะวิ่งตัดหน้าซึ่งอาจจะเป็นกวางและยานพาหนะก็แล่นไปบนไหลทางระหว่างรัฐอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะตกจากถนนเข้าสู่ลำธารตื้นด้านล่างและพลิกคว่ำไปหลังจากนั้นไม่นานผมก็สลบไปเรียมกล่าวว่าเขาอาศัยการอ่านและประสบการณ์ของเขาในฐานะคนทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยสังเกตว่าเขาได้รู้กฎของการเอาชีวิตรอดที่เรากด3ข้อโดยทั่วไปมนุษย์นั้นสามารถอยู่รอดได้โดยปราศจากการหายใจเป็นเวลา3นาทีปราศจากน้ำไป3วันและปราศจากอาหารได้3สัปดาห์อย่างไรก็ตามความคิดของเขาก็มืดมนและเขาก็พยายามฆ่าตัวตายมีเพียงเสียงนั้นในหัวของเพื่อนสนิทของผมที่บอกว่าหยุดแล้วคุณก็รู้มันเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้ใครต้องเจอสถานการณ์แบบนั้นผมใช้กางเกงวอร์มซับน้ำฝนจากซันรูฟของรถเนี่ยแล้วก็ใช้ปากดูดน้ำจากกางเกงวอร์มเข้าไปโดยที่น้ำนั้นก็ยังติดอยู่ที่หลังผมอะไรแล้วมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ร่างกายของผมนั้นสามารถมีชีวิตต่อไปได้ผมไม่ได้กินอะไรเลยโดยพื้นฐานแล้วผมก็อาศัยแค่น้ำที่มีให้กินอยู่เท่านั้นเองวันในฤดูหนาวที่มืดมิดผสมประสานกันอย่างลงตัวจนกลายเป็นกลางคืนจนเขาแยกไม่ออกว่าตัวไหนกลางวันตัวไหนกลางคืนแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาติดอยู่เป็นเวลา6วันแล้วมาริโอกาเซียและลูกเขยนิวาโดเดลาโตเรผู้ซึ่งใช้แสงแดดช่วงนาทีสุดท้ายของวันสำรวจหาจุดตกปลาในขณะที่ภรรยาออกไปธุระข้างนอกโลหะของยานพาหนะที่อับปางของเรียมส่องแสงแวววาวและดึงพวกเขาให้เข้ามาดูผมรู้สึกประหม่าเล็กน้อยแต่ผมก็เข้าไปดูข้างในและนั่นคือตอนที่ผมยกถุงลมนิรภัยขึ้นผมก็เห็นหัวไหล่ของคนแล้วก็ร่างกายของคนผมก็คิดว่านั่นอาจจะเป็นศพแต่ว่าเขาหันมาอย่างที่ผมบอกว่าทำให้ผมตกใจมากเมื่อพวกเขาปรากฏตัวขึ้นผมคิดว่านั่นคงเป็นภาพหลอนกาเซียและเดลาโตเรร่วมงานกับเบียมในการให้สัมภาษณ์กับ NBC News โดยยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาติดต่อกันครั้งแรกใต้สะพานลอยระหว่างรัฐสิ่งแรกที่เขาพูดถึงคือจริงเหรอหรือฉันกำลังฝันอยู่ทั้งคู่กล่าวว่าพวกเขาติดต่อกับผู้เผชิญเหตุคนแรกทันทีแต่แม้ว่าหน่วยกู้ภัยจะรีบไปอย่างที่เกิดเหตุก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะช่วยเหลือเรียมออกจากรถบรรทุกที่เข้าถึงได้ยากแล้วก็พังยับเยินคุณรู้ไหมเลือดนุ่มนั่นน่ะเขาแค่ยิ้มคล้ายๆก็ต้องเจ็บปวดเพราะพวกเขาสูญเสียแขนขาหรืออะไรสักอย่างแต่เขาก็ดีใจมากที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเขาทั้งสามกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วและติดต่อกันทุกวันมันน่าทึ่งเสมอที่ได้เห็นพวกเขาผมไม่คิดว่าแม้ในอีก20ปีข้างหน้าความคิดของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะเปลี่ยนไปผมคิดว่าผมมีลูกชายอีกคนเนี่ยที่ต้องดูแลแล้วตอนนี้